อยากจะอวดหลุดเป็นตอเลยครับผมสาแก่สาแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้เป็นไงผิวหน้ามีความเรียบเนียนก็พูดตรงๆนะคะว่าเราห่างหายจากการลอกสิวเซียนหรือว่าแบบว่าการแบบใช้ Peels Off Mark อะไรอย่างเงี้ยไปนานแล้วเหมือนกันเนาะวันนี้ก็เลยมีโปรดักต์นะคะที่แบบว่าอยากให้ลองให้ดูกันจะบอกว่าเขาเนี่ยมีการแบบบำรุงจากโปรตีนแบบน้ำนมด้วยแล้วก็มีการแบบว่ามีอาบูตงอาบูตินอะไรอย่างงี้ช่วยลดเลือนจุดด่างดำด้วยนะคะวู้ยดูทำอะไรได้มากมายนะคะลอกออกแล้วยังบำรุงอีกนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าตัวเนี้ยเขาแบบเป็นใครคะมออุ้ยเสียงวัวซิงกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะจะแบบมาสลอกสิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหน้าสดใจๆไปเลยจ้าโอ้นะคะวันนี้เป็นโปรดักต์ตัวไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะ The Original Fresh Milk Peel Off Mask หรือว่าครีมมาสนมสดผสมอาบูตินเฮ้ยงงปะใช่เพราะว่าในเนี้ยเขามีโปรตีนนมสดนะคะทำให้แบบว่าผิวเนี่ยขณะที่เราใช้ Peel Off Mask เนี่ยทำให้มันไม่แบบแห้งจนเกินไปมีความแบบเติมความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วตัวอาบูตินเนี่ยก็จะช่วยเรื่องลดเลือนจุดด่างดำเนาะรอยแดงรอยดำต่างๆเลยประมาณนี้นั่นคือแบบว่าเราสามารถมาร์คแบบดึงสิวเซียนไปด้วยแล้วก็มีการแบบบำรุงของโปรตีนนมไปด้วยนะคะมันแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นพอพูดถึงนมก็รู้สึกถึงแบบอันนี้เลยก็คือแบบมอร์นิ่งเพื่อนๆเป็นอะไรเหรอมาร์คลอกสิวแบบนี้นะคะเขาก็จะช่วยในการดึงพวกสิวเซียนสิวอุดตันอะไรต่างๆนะคะพวกไขมันอุดตันแบบหรือสิ่งสกปรกตามรูขุมขนของเราเนี่ยให้แบบว่าดึงออกไปอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัว Peel Off Mask เนี่ยก็จริงๆมันก็มีแบบนี้มันหลายตัวแล้วเนาะแต่ตัวที่มันมีแบบโปรตีนนมอะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยมีเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะลองดูให้เห็นกันไปเลยนะคะแล้วตัวนี้จริงๆเขาก็มีทริคในการใช้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแบบว่าเล่าให้ฟังกันว่ายังไงมาร์คแบบลอกสิวเซียนแบบนี้นะคะก็แอบบอกนิดนึงนะคะว่าเวลาใช้เนี่ยเวลาเปิดซองใช้แล้วเนี่ยใช้เดี๋ยวนั้นเลยนะคะอย่าแบบว่าตอนย้อนอย่ามัวแต่มอร์นิ่งไม่พูดดีกว่าอย่างเงี้ยอย่าพึ่งนะคะเพราะว่าตัวมาร์คเนี่ยเขาก็จะแบบเดี๋ยวเขาจะแห้งเกอร์นึกออกป่ะเปิดซองปุ๊บนะคะรีบใช้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็แบบว่าทาปุ๊บให้แบบเสร็จนะคะเขาจะได้แบบพอแห้งแล้วจะได้แบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยที่มีการระคายเคืองเนาะเช่นแพ้หรือว่าโดนแดดไหม้แดดเป็นแบบสิวอักเสบตุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ควรใช้นะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ผิวแบบระคายเคืองนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่สิวอักเสบแล้วมันเป็นแบบรอยสิวรอยที่แบบว่าเริ่มตกสะเก็ดแล้วคือจับดูก็แบบไม่เจ็บไม่อะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็แบบว่าใช้ได้นะคะเนี่ยดูดิแล้วก็บริเวณแบบที่ต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือบริเวณรอบดวงตานะอย่าแบบเอาเข้าไปใกล้มากนะคะก็เว้นระยะออกมานิดนึงเนาะแล้วก็คิ้วก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าทำดีไม่ดีเฮ้ยโดนคิ้วดึงปุ๊บเฮ้ยคิ้วไปด้วยคืออะไรอ่ะอย่างนี้นะคะต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเรามาแบบว่าดูเนื้อของผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะตื่นเต้นเขาก็จะเป็นแบบว่าหัวบิดมาอย่างนี้นะก็ดีนะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าฉีกนะบางทีแบบไม่มีเล็บไงบะไดอะไรเงี้ยอ่ะบีบใส่นี้นะคะเห็นไหมมาก็จะมีความแบบเป็นสีขาวๆนะคะเดี๋ยวจะต้องแบบรีดออกมาให้แบบเยอะๆนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเฮ้ยตื่นเต้นขออนุญาตบีบมาแบบว่าเยอะๆก่อนนะคะว่า1ซองเนี่ยจะประมาณไหนเนาะอ่ะเรารีดออกมาจนแบบหมดแล้วนะคะก็1ซองก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็น่าจะพอแหละนะแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันสามารถแบบใช้แบบเฉพาะที่ก็ได้นะจมูกหน้าผากคางหรือว่าแบบจะใช้ทางหน้าก็ได้นะคะฉันวันนี้ฉันจะใช้ทางหน้าเลยนะคะโอเคเรามาทากันเลยนะคะจริงๆอ่ะใช้แบบบีบใส่มือแล้วก็ทาได้เลยนะคะแต่นี่คืออยากให้แบบคุณผู้ชมเห็นเนื้อนะกินแบบนมเบาๆด้วยอ่ะขอแบบว่าทาแบบสวยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงนะแปรงแบบมาร์กอะไรอย่างเงี้ยในการทาจริงๆก็คือแปรงอะไรก็ได้แหละแปรงรองพื้นที่ไม่ใช้แล้วหรืออะไรเงี้ยก็ได้หรือจริงๆนิ้วก็ได้แต่ว่าแบบอ่ะอยากจะแบบไฮโซโก้เก็บมอร์นิ่งไม่พูดดีกว่าโอเคไปเลยต่อเลยค่ะทาเลยนะคะทริคของการทาตัวนี้นะคะก็แอบบอกนิดนึงนะว่าทาหนาๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบบางเงี้ยมันจะแบบไม่มีแรงดึงนึกออกไหมแบบพื้นที่มันอาจจะแบบว่าบางนะคะก็อยากให้ทาแบบหนาๆหน่อยนะคะแล้วก็โป๊ะไปอยู่แบบเป็นเพื่อนกันนึกออกปะสิวเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็จะได้แบบสะดุ้งสะเทือนนะคะก็ทาไปเลยจ้ะมือไหมลองดูอ่ะคุณผู้ชมที่แบบบางทีก็ไม่ได้มีแปรงหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็มือได้ไหมนะคะมือได้สิคะนี่ไงเดี๋ยวเราค่อยล็อกหลบเอานะคะใต้ตาก็ไม่ต้องไปใกล้มากนะก็แบบประมาณนี้ก็พอแล้วนะทาให้มันแบบเต็มพื้นที่เลยนะคะที่เราจะแบบว่าต้องการลอกนะแล้วก็ทาพี่เขาให้หนาๆหน่อยนะคะ
คิ้วนะคะระวังนะคะไม่ใช่ระวังคิ้วและผมอันนี้คือผมด้วยนะคะระวังเพราะว่าคือ peel off mask นะคะมันก็เป็นมาร์คที่แบบใช้แบบในการแบบพอแห้งสนิทแล้วนะก็แบบดึงออกนะคะมันก็เลยจะต้องแบบ1คืออ่ะหนาหน่อย2ก็คือระวังพวกขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็ระวังนิดนึงแต่เรื่องหนวดอะไรอย่างเงี้ยก็ทาไปเถอะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโกนหนวดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบสิวแบบอุดตันใช่มั้ยแถวๆแบบคางใช่มั้ยแล้วก็พวกร่องจมูกนะคะบนจมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงแบบว่าหน้าผากแถวนี้มันก็จะมีจุดที่มันจะมีไขมันอุดตันนะคะอ่ะพอเราเกลี่ยเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปแบบว่าในแบบโซนที่เราต้องการใช่ไหมคราวนี้เราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้เลยนะคะ 15-20 นาทีนะจริงๆก็ทิ้งไว้จนกว่ามันจะแห้งสนิทนะย้ำว่าจะต้องสนิทจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเหลือแบบตรงบางอื่นที่ยังมีแบบว่าความเป็นมอยส์อยู่เวลาดึงเนี้ยมันจะไม่ไปด้วยกันเนื้อปลาอันที่เปียกมันอาจจะแบบไม่ลอกออกมาเป็นแผ่นอะไรเงี้ยฉะนั้นให้แห้งสนิทจริงๆนะคะแล้วค่อยแบบว่าดึงจากล่างขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเรามาดึงให้ดูนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่แห้งสนิทเลยค่ะผ่านมาแล้วประมาณ20กว่านาทีนะคะตอนนี้มาก็คือแห้งสนิทแล้วเห็นไหมแบบว่าไม่มีตัวมาร์คที่แบบติดมืออะไรมาแล้วนะคะแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยอยากให้ดูว่ามันเรียบมากเลยนะตอนแรกเวลามันทาไปตอนแรกอ่ะมันอาจจะแบบดูแบบมันจะมีส่วนที่หนาที่บางอย่างเงี้ยแต่พอมันแบบสักพักนึงเห็นไหมที่มันแบบแห้งสนิทอ่ะเป็นแบบแผ่นเดียวกันไปเลยอ่ะดูดิหน้าตึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ตึงแบบตึงมากนะคือมันไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบแครกๆนะคะไม่ได้แบบว่าเหมือนการแบบมาร์คโครนที่หน้ามันจะแบบเวลาขยับแล้วจะแบบแตกๆใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่นะคะมันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันไปเลยนะคะอันนี้คือแห้งสนิทแล้วล่ะแล้วก็ตรงที่จะต้องแบบดูว่ามันแห้งสนิทจริงๆนะคะคือส่วนที่มันอาจจะหนากว่าตรงอื่นเนอะเช่นข้างๆจมูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองแบบกดๆดูนะว่ามันยังแบบเปียกๆอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงที่มันดูแบบอ่ะอาจจะตรงนี้ที่แบบหนากว่าคนอื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่ามันแห้งหรือยังนะคะมันก็แห้งแล้วนะคิดว่าลอกได้แล้วล่ะอ่ะโอเควิธีในการลอกนะคะก็คือลอกจากล่างขึ้นบนการลอกแบบย้อนรูขุมขนนะคะทำให้ตัวแบบสิวเซียนสิ่งสกปรกหรือสิวอุดตันอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้แบบว่ามากมายนะคะอ่ะลองเลยแล้วกันนะคะตื่นเต้นจังเลยนะคะเผยขอบเขาขึ้นมานิดนึงนะคะพยายามแบบถูๆดูนะว่าเขาขึ้นมาเป็นแบบแผ่นเดียวกันหรือยังมาแล้ว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 ค่อยๆเนาะอย่าแบบเฮ้ทีเดียว มันจะไม่ออกมาเป็นทั้งแผ่นนะสิมันจะขาดนะสิแม่นะคะอ่ะดึงค่อยๆดึงนะคะไม่ได้เจ็บนะเอาจริงค่อยๆดึงขึ้นมานะคะมันจะได้แบบว่าออกมาเป็นแบบแผ่นเดียวกันนะคะสะกิดเขาขึ้นมานะคะมาแล้วตื่นเต้นต้องค่อยๆทำนะคะอันนี้คือเราแบบทาแบบค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยแหละนะคะมันก็เลยแบบลอกง่ายฉะนั้นก็เลยบอกเลยว่าต้องทาให้หนานิดนึงนะคะอย่าบางเกินนะไม่งั้นมันก็จะไม่ขึ้นมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเริ่ม ชอบปะโอ้ยสะใจอะค่อยๆดึงนะพยายามจับแบบที่แบบใกล้ๆไม่ใช่แบบจับตรงนี้แล้วดึงนะคือแบบพยายามจับแบบตรงประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแบบดึงขึ้นนะคะโอ้เสียงอะสาแก่สาแก่ตรงนี้นะมันไม่ได้แบบมีแบบจุดเชื่อมต่อนะคะแล้วก็จะแบบว่าเขี่ยเขาขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่ายังไงเราก็จะคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือดึงจากล่างขึ้นบนนะคะแฮปปี้นะคะมาดูข้างในกันดีกว่าเนี่ยตรงจมูกตรงแบบโซนนี้อ่ะแบบหลุดเป็นตอออกมาเลยจ้าอยากจะอวดหลุดเป็นตอเลยครับผมเพราะกล้องเมื่อกี้มันแบบใกล้ไฟไงมันเลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็เลยขออนุญาตใช้กล้อง iPhone ถ่ายให้ดูอีกนิดนึงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปห้องส่งค่ะอ่ะแล้วนี่ก็คือหน้าที่แบบลอกไปแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะแบบว่าอ่ะเป็นจุดที่แบบเวลามาร์คมันเริ่มเซตตัวเนี่ยมันอาจจะไปกองกันได้ตรงนี้นะคะมันอาจจะมีตัวแบบมาร์คเนี่ยหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาโทนเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเช็ดมันก็จะออกหมดนะคะหรือแม้กระทั่งแบบว่าเราเอานิ้วสะกิดอย่างเงี้ยเห็นนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกมาได้นะคะเดี๋ยวขอแบบว่าไปเอาแบบตัวมาร์กอะไรอย่างเงี้ยออกให้แบบว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันว่าฟีลลิ่งของผิวเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะนี่ก็คือผิวที่เราแบบว่ามีการเช็ดแบบมาร์คแบบเล็กๆน้อยๆนะออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะผิวมันก็จะมีความแบบเรียบเนียนมากเลยอ่ะดูดิให้ดูใกล้ๆข้ามความแบบว่าแดงเดิงอะไรไปอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันให้ดูนะคะว่าเอ๊ะมันแบบเรียบเนียนขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะในความรู้สึกนะคะเวลาลอกออกมาเนี่ยคือมันก็แบบตึงๆนิดนึงนะเวลาเราลอกอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นในตอนลอกนะคะก็คืออย่าแบบจับปลายแล้วดึงเลยนะคือแบบค่อยๆลอกค่อยๆค่อยๆนะคะเพราะว่าการจับใกล้ๆเนี่ยมันจะทำให้แรงดึงเนี่ยดีกว่าที่แบบจับไป
ปลายๆนะเวลาเราดึงมาก็คือจับใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆดึงในแบบสตอกสั้นๆนะอย่าแบบแห้วอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นนะคะขึ้นมาแบบช้าๆนะคะตัวแบบว่าพวกสิวเซียนสิ่งสกปรกอุดตันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบถูกดึงออกมานะถ้าเราจับแบบปลายๆแล้วดึงอย่างเงี้ยบางที1ก็คือมาร์คอาจจะขาดได้นะคะ2ก็คือไอ้ตัวที่แบบว่ามันดูดแบบพวกสิ่งสกปรกแล้วอ่ะบางทีถ้ามาร์คมันขาดเงี้ยแรงความดึงมันก็จะแบบว่าลดลงฉะนั้นก็อย่างที่แนะนำไปค่อยๆดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวมาร์คอันนี้นะคะก็ทิ้งนะคะเดี๋ยวไปดูเล่นเดี๋ยวเป็นแบบเป็นตอๆหลุดออกมาเลยนะเท็กซ์เจอร์ที่โอเคเธออยู่ในผิวฉันด้วยหรออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โซนที่มันแบบเยอะหน่อยก็คือเป็นแบบโซนที่มีแบบน้ำมันเยอะนะอย่างเราอย่างเงี้ยก็จะมีแบบรูขุมขนมีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยตรงแบบแถวๆนี้นะคะก็สามารถแบบดึงออกมาได้นะคะแล้วก็มันอาจจะมีขนอ่อนเล็กๆน้อยๆหลุดมาบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้เจ็บนะสำหรับเรานะเวลาเราดึงอย่างเงี้ยบางอันเจ็บกว่านะคะอันนี้คือไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะแล้วก็มาร์คแบบเนี้ยอาทิตย์นึงทำได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองแบบว่าลงบำรุงต่อเลยนะคะเดี๋ยวลองแต่งหน้าต่อเลยว่าเอฟเฟกต์ของผิวเนี่ยมันจะแบบเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปลงบำรุงกันเลยค่ะบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นนะแล้วก็เวลาเราแบบเกลี่ยตัวแบบเซรั่มตัวครีมตัวเจลอะไรอย่างเงี้ยลงไปนะคะก็ทำให้แบบเกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะมีความแบบซึมๆอะไรอย่างเงี้ยได้ดีคือมันก็เป็นผิวที่แบบให้ความรู้สึกถึงความแบบทำเกี้ยงอ่ะนึกออกมั้ยมันแบบว่าฟินอ่ะเวลาเราแบบดึงออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็อ่ะรู้สึกว่าหน้ามันเกลี้ยงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันต่อเลยค่ะและนี่คือลุคผิวเนียนใสไร้สิวเซียนสิวอุดตันตันหลังจากที่ใช้มาสก์นะคะของ The Original Fresh Milk Peel Off Mask เนี่ยก็คือเป็นแบบเห็นก็รู้แล้วเนอะว่าตอนแรกเนี่ยที่มันแบบลอกออกมานะคะมันก็จะมีความแบบเรียบเนียนนะแล้วก็เอาสิ่งสกปรกอะไรต่างๆเนี่ยออกมาคือเห็นเลยในมาสก์ผิวออกมาคืออะไรอะอะไรประมาณนั้นนะคะแบบเห็นเป็นแบบเป็นตอเลยนะคะแล้วก็เวลาเราลงบำรุงลงไปเนี่ยนะคะเราก็จะแบบว่าเกลี่ยได้เรียบเนียนมากขึ้นคือผิวสัมผัสของผิวอะค่ะมันรู้สึกถึงความแบบเรียบเนียนนะคะแล้วก็เอาจริงคือมันลอกออกเงี้ยมันก็แบบคือในใจเราฟินนำไปแล้วนึกออกปะเพราะมันแบบว่ามันแบบถูกออกไปอย่างเงี้ยนะคะการลงบำรุงหลังจากนั้นนะคะก็อาจลงได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายดีนะแล้วก็ไม่มีพวกขุยหรือเดซเซลอะไรอย่างเงี้ยมากวนใจนะคะแล้วก็การแต่งหน้านะคะก็เท่าที่ดูเป็นไงนี่คือแบบ everyday แหละที่เราใช้กันแบบว่าแต่งกันตามปกติอยู่แล้วนะคะมันก็จะเป็นโปรดักต์เดิมๆนะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเอฟเฟกต์มันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าเวลาเราใช้แบบมาสก์ไปแล้วอ่ะแล้วเราก็แต่งหน้าไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจทำให้ผิวมันดูแบบเตรียมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีแบบเป็นขุยๆหรือว่าเป็นแบบ texture อะไรที่เป็นเหมือนผิวแบบลอกไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ่ะถูกดึงออกไปแล้วนะคะอ่ะโอเคเรามาแบบว่าสรุปกันนะคะว่า The Original Fresh Milk Peel Off Mask ขอมีคะคุณผู้ชมเคาะไหมคะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้หม้อเสียงบัวนมเคาะไหมคะเคาะค่ะเอาจริงก็คืออยากเคาะตั้งแต่ตอนลอกแล้วนะคะไม่ต้องรอแต่งหน้าอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าอยากจะแบบว่ามาลองให้ดูกันด้วยนะคะว่าเวลาแบบผิวที่มันหลังจากใช้มาสก์ตัวนี้แล้วว่ามันมีความรู้สึกยังไงนะคะในการแบบว่าอ่ะทาบำรุงก็ตามหรือว่าแต่งหน้าตามไปเลยแบบเดี๋ยวนั้นเลยนะคะโดยที่แบบอ่ะลอกเสร็จบำรุงแล้วแต่งเลยอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกยังไงนะคะมันก็แฮปปี้นะเพราะว่า1ก็คือมันมีความแบบว่าเรียบเนียนนะคะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรแบบประหลาดมากวนใจนะคะแล้วก็ตัวมาสก์เนี่ยก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะคะดึงแบบว่าออกมาได้แบบครบทั้งแผ่นนะไม่แบบย่อยสลายหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจริงก็คือวิธีการดึงด้วยคุณผู้ชมต้องแบบค่อยๆดึงขึ้นมาอย่าแบบพรวดเดียวทีเดียวนะคะแล้วก็เวลาแบบรอก็ต้องรอให้มันแห้งสนิทจริงๆนะคะแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยแล้วไอ้พวกแบบว่ามาร์คที่มันอาจจะเหลือๆอยู่ตามแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถใช้แบบโทนเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเช็ดแบบแล้วก็หลุดออกไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ผิวแบบค่อนข้างจะมีความเซนซิทีฟนะคะก็ให้ลองในบริเวณแบบจมูกหรือว่าแบบคางอะไรอย่างเงี้ยละกันคือหรือว่าใครที่มีความแดงง่ายแบบเราก็จะเห็นว่าเวลามันลอกไปตอนแรกเนี่ยมันคือดึงผิวขึ้นมาใช่ไหมมันอาจจะมีความแดงนิดๆนะคะแต่พอแบบผ่านการเวลาไปอย่างเงี้ยบำรุงเสร็จอะไรเสร็จมันก็ไม่ได้มีความแดงหรือมีความแบบคันหน้าหรือรู้สึกยิบๆอะไรไม่มีความรู้สึกนั้นเลยนะคะก็แฮปปี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติใครที่ลอกเสร็จแล้วไม่ต้องแบบแต่งหน้าเลยอ่ะแบบไม่ต้องแบบว่าเป็นแบบแต่งหน้าแล้วก็ไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้แบบว่าโปะบำรุงแล้วก็นอนหรือว่าแม้กระทั่งมาร์คชีทหรือว่ามาร์คหน้าอะไรอย่างเงี้ยต่อหลังจากนี้ก็จะแบ
แบบฟินมากผิวมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยบำรุงเหรอมาเลยเว้ยมาเองมาเองอย่างเงี้ยฟิลนั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะก็วันนี้เคาะนะคะสำหรับ The Original Fresh Milk Peel Off Mask นะคะซองละ49 บาทนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะก็ไปลองดูกันนะคะน้อยหนึ่งก็คือใช้ซองนึงอ่ะแบบทั้งหน้าเนี่ยก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะแบบแบ่งใช้อย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะคือพอเปิดปุ๊บใช่ไหมแล้วก็รีบใช้แล้วก็รีบปิดนะคะเพราะเขาก็มีแบบตัวปิดมาให้ด้วยนะคะสามารถแบ่งใช้แบบสมมติว่าอ่ะอยากจะใช้แบบในแอเรียแค่แบบจมูกอะไรเงี้ยก็ได้หรือแบบข้างอะไรเงี้ยแล้วแบบอ่ะเก็บไว้คราวต่อไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าความฟินอ่ะเนาะก็ใช้ไปเลยทั้งหน้าแล้วแบบสาแก่โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลอง Peel Off Mask นะคะที่แบบว่าไม่รู้สึกแห้งตึงแล้วก็ไม่รู้สึกแบบว่าเจ็บมากนะคะแล้วก็ดึงเอาพวกแบบสิ่งสกปรกสิวอุดตันสิวเซียอะไรเงี้ยออกมาได้จริงนะคะลอง The Original Fresh Milk Peel Off Maskดูนื้อจัดโอเคค่ะวันนี้ก็มาลองให้ดูด้วยนะคะแล้วก็มีแบบแนะนำวิธีการใช้นะคะแล้วก็มีการแบบว่าลอกเสร็จปุ๊บไอ้บำรุงให้ดูเป็นงานแต่งนุ่งแต่งหน้าเอฟเฟคที่ได้เป็นไงอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าครบถ้วนเนาะโอเคอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแบบโปรดักต์อะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะว่าเอ้ยยังมีตัวนี้อีกนะคะพี่นู่นนี่นั่นก็อ่ะคอมเมนต์บอกกันมาได้นะถ้าเกิดว่าน่าสนใจอย่างเงี้ยก็จะแบบไปลองกันนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeให้น้อยหนึ่งเมคอัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นอยู่เสมอให้กันนะคะโอเคค่ะบายสวัสดีค่ะมออุ๊ยเสียงอะไรอะคะอ๋อ เสียงวัว เพราะว่าเขามีแบบว่าโปรตีนจากน้ำนมแล้วก็มีอะไรนะอ๋ออะบูตีนช่วยลดเลือนจุดด่างดำเฮ้ยราคาเท่าไหร่49 บาทมีขายที่ไหน 7-Eleven ทุกสาขาวัวเนี่ยมาบอกเนี่ย อ๋อ